มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอักคีภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอักคีภัยในพื้นที่จำนวนสองครอบครัว โดยมีนายสยามศิริมงคลผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีมอมให้แก่ครอบครัวนายดำรงมุ่งสอนกลางบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่51หมู่12ตำบลโนนเต็งเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่14มกราคม2566ได้รับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร และครอบครัวนายเดชาธรกิจทรัพย์เกษมบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่52ทับ1หมู่15ตำบลโนโนแดงเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่14มกราคม2566ได้รับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความซาบซึ้งเป็นล้นพ้น